สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนใช่เราจะพูดถึงเรื่องผายลมหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าการตดตดอาจเป็นเรื่องตลกและบางครั้งก็ช่างน่าประหลาดใจมาศึกษาและทำความเข้าใจของการตดกันเถอะตดคืออะไรตดคือแก๊สปริมาณเล็กน้อยที่ออกมาจากก้นของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยอาหารเมื่อเรากินอาหารร่างกายของเราจะย่อยมันเป็นชิ้นเล็กๆและบางชิ้นก็สร้างแก๊สแก๊สนั้นต้องหาทางไปต่อและนั่นคือสาเหตุที่เราต้องผายลมออกมาทำไมตดถึงส่งเสียงคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งตดจึงส่งเสียงเป็นเพราะก้นของเราสั่นสะเทือนเมื่อพวกมันวิ่งผ่านออกไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงผายลมเสียงที่ได้นั้นเป็นเอกลักษณ์ตามแบบของมันตดชนิดต่างๆคุณรู้หรือไม่ว่าตดก็มีหลายแบบที่แตกต่างกันตดบางครั้งเงียบเหมือนเสียงกระซิบคุณอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำตดอื่นๆดังลั่นและทำให้ทุกคนหัวเราะแล้วก็มีผายลมที่เงียบแต่อันตรายที่สามารถทำให้ทุกคนแตกตื่นเมื่อได้กลิ่นของมันสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่าการผายลมอาจเป็นเรื่องตลกแต่การพูดขอโทษนั้นสุภาพหากคุณเผลอผายลมออกมาวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการตดตดไม่ใช่แค่เรื่องตลกเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเราทำงานได้ดีพวกมันสามารถบอกเราได้ว่าเรากำลังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือมีบางอย่างผิดปกติกับท้องของเราหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารบางชนิดสามารถทำให้เราผลิตแก๊สได้มากกว่าปกติอาหารจำพวกถั่วบรอกโคลีและเครื่องดื่มอัดแก๊สสามารถทำให้เราผายลมได้มากขึ้นดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าเพิ่งตดออกมาให้คิดถึงสิ่งที่คุณกินไปก่อนหน้านี้